สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอนจะมาเล่าถึงผลจากการที่ทานยากระตุ้นการตกไข่นะคะว่าประสบความสำเร็จหรือเปล่าซึ่งกระบวนการที่จะช่วยให้ไข่ตกนะคะก็จะมีดังนี้นะคะขั้นแรกเลยนะคะก็คือแอนทานยาเลื่อนประจำเดือนนะคะซึ่งยาตัวนี้จะทานวันละ3เวลาเลยนะคะหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นทานอยู่ประมาณ7วันนะคะประจำเดือนมาวันที่10เมษาก็โทรไปนัดที่โรงพยาบาลนะคะว่าจะเข้าไปอัลตราซาวด์รังไข่วันไหนพยาบาลก็คำนวณให้เป็นวันที่21เมษายนนะคะยากระตุ้นการตกไข่นะคะก็คือเราจะทานวันที่3ของการมีรอบเดือนนะคะอย่างเช่นของแอนมาวันประจำเดือนมาวันที่10แอนก็ต้องทานยากระตุ้นการตกไข่2เม็ดแรกเนี่ยในวันที่12แอนทานจนถึงวันที่16นะคะทานถึงวันที่16เมษาพอวันที่21เมษาก็ได้มาอัลตราซาวด์ดูรังไข่นะคะผลก็คือจากการที่ทานยากระตุ้นการตกไข่ทำให้ได้ไข่มา2ใบนะคะซึ่งไข่2ใบมีสมบูรณ์อยู่แค่ใบเดียวอีกใบนึงยังเล็กมากนะคะคือมีทางเลือกอยู่2ทางนะคะก็คือฉีดยาให้ไข่ตกเลยส่วนวิธีที่2นะคะก็คือให้ไข่ตกตามธรรมชาติโดยเราต้องซื้ออุปกรณ์มาเทสการตกไข่เองนะคะแอนเลือกวิธีที่2ก็คือให้ไข่ตกตามธรรมชาติดูก่อนนะคะถ้าไม่ประสบความสำเร็จยังไงค่อยเปลี่ยนไปใช้วิธีแรกทั้งหมดก็คือเป็นโปรเซสของวันนี้นะคะก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันอีกทีนึงนะคะว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ